ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนถ้าพูดถึงลอดช่องเป็นขนมไทยยอดฮิตตลอดกาลไม่ว่าจะทานตอนไหนก็อร่อยหอมเย็นชื่นใจวันนี้เรามีสูตรลับฉบับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากสายหวานให้ได้ทำรับประทานกันกับเมนูลอดช่องนมสดครับเริ่มจากการทำแป้งลอดช่องกันก่อนนะครับใส่แป้งมันและแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหอมมันให้แป้งลอดช่องตามด้วยน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดแล้วปิดไฟได้เลยครับต่อมาเติมแป้งที่เตรียมไว้ครึ่งหนึ่งกวนจนส่วนผสมสุกข้นนำแป้งที่กวนเสร็จเทลงในส่วนผสมแป้งที่เหลือใช้มือนวดจนส่วนผสมของแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วรีดแป้งเป็นแผ่นบางเสร็จ1/4 ซม.ตัดแป้งเป็นเส้นๆยาวประมาณ3 นิ้วต้มน้ำให้เดือดใส่เส้นลอดช่องลงต้มจนกระทั่งแป้งสุกและลอยขึ้นตักขึ้นแช่น้ำเย็นเตรียมไว้ครับจากนั้นเรามาทำน้ำลอดช่องนมสดกันต่อนะครับเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับน้ำลอดช่องตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดบ่มลงในภาชนะตั้งไฟจนกระทั่งเดือดปิดไฟตักใบเตยออกพักส่วนผสมไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายก็จัดเสิร์ฟให้สวยงามตักลอดช่องต้มสุกและขนุนหั่นเป็นเส้นลงในแก้วเสิร์ฟประมาณครึ่งแก้วเติมน้ำแข็งบดละเอียดใส่น้ำลอดช่องที่เตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟให้พอท่วมเนื้อลอดช่องแต่งหน้าด้วยขนุนหั่นเป็นเส้นเท่านี้ก็ได้ลอดช่องนมสดอร่อยๆไว้รับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ